ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามากินก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองโอ่งนะคะเป็นร้านที่น่านั่งมากบรรยากาศสะอาดเย็นร่มรื่นดีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่วางผักเขาก็จัดเป็นระเบียบมากเลยนะคะยังไงก็อยากให้ลองมาแวะชมชิมกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันส่วนนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวที่ก้อยสั่งมานะคะทานไปนิดนึงแล้วล่ะขาดไม่ได้ก็คือน้ำโค้กนะก็เริ่มมีคนมาแล้วนะคะป้ายชื่อก็จะอยู่นู่นไกลๆเลยเห็นไหมคะอยู่ไกลมากก็สังเกตนะคะมันก็จะติดถนนก็คือติดถนนก็จะมีที่ตักน้ำแข็งแล้วก็มีที่ตักผักให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากได้ผักเราก็เปิดถาดเอาเลยแล้วก็ปิดผ้ากันฝุ่นไว้ด้วยนะคะก็เลือกผักที่เราจะทานชื่อเห็นไหมคะขนาดผักก็สดมากมีน้ำแข็งด้วยนะคะยังไงถ้าผ่านมาต้องมาแวะชิมกันไม่ได้เลยนะคะมีทั้งน้ำซุปน้ำจิ้มข้าวมันไก่แล้วก็ผักนี่เป็นบุฟเฟ่เลยนะคะหยิบแต่พอทานไม่พอก็ต้องก็ค่อยเติมใหม่เอาเดี๋ยวจะพาไปดูป้ายร้านใกล้ๆนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันไกลไปเดี๋ยวจะได้มาถูกกันมันเป็นติดถนนเลยนะคะระหว่างทางพื้นที่อำเภอนากลางนาวังจะเข้าเมืองเลยนี่นะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะเปิดทุกวันเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองโอ่งแวะทานกันได้อร่อยสะอาดอร่อยสะอาดถูกหลักโภชนาการเราก็จะกลับไปที่โต๊ะเราเนาะเริ่มมีคนมาทานแล้วนะคะนี่คือร้านบรรยากาศน่านั่งมากเป็นยังไงคะเห็นบรรยากาศร้านแล้วใช่ไหมคะทั้งภายนอกภายในน่านั่งมากอร่อยราคาถูกใครผ่านมาก็เชิญแวะชิมนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ